คืนแต่งงานที่แสนสุขกลับกลายเป็นคืนที่แสนทุกข์เมื่อเขาถูกคนรักหักหลังขโมยชิ้นส่วนที่สำคัญของร่างกายไปการผจญภัยสุดยิ่งใหญ่เพื่อทวงคืนจึงเริ่มขึ้นในสุดยอดซีรีส์เทพเซียนฟอร์มยักษ์นามว่า Back From The Blink ล่าหัวใจมังกร Back From The Blinkถูกดัดแปลงจากนวนิยายของนักเขียนมือหนึ่งแห่งโลกเวทมนต์แฟนตาซีนามปากกากิวลู่เฟยเซียนเจ้าของผลงานนิยายยอดฮิตที่ถูกนำมาสร้างในฉบับซีรีส์ที่กระแสถล่มทลายอย่างทาสปีศาจที่สร้างความประทับใจให้แฟนๆซีรีส์จีนอย่างล้นหลามครั้งนี้ได้สองผู้กำกับมากฝีมืออย่างเหอชู่เฮยและเซินเสี่ยวีที่เคยมัดใจแฟนซีรีส์กำลังภายในมาแล้วในผลงานAnd the winner is love ไฟผลาญจันทร์และยังได้จับคู่พระนางเคมีใหม่อย่างโขหมิงฮาวนักแสดงหนุ่มสุดฮอตมาประกบคู่กับโจเย่นักแสดงสาวหน้าเฟียสและเรื่องนี้แฟนๆจะได้ตะลึงอย่างแน่นอนเพราะเขาทั้งสองจะได้กระโดดมาเล่นแนวแฟนตาซีเป็นครั้งแรกพร้อมยกทัพนักแสดงมากฝีมือมาร่วมเสริมทัพความปังอีกเพียบ Back from the brink ล่าหัวใจมังกรเริ่มต้นเรื่องราวที่เทียนเย่าเจ้ามังกรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแต่ถูกคนรักหักหลังในคืนแต่งงานขโมยชิ้นส่วนสำคัญที่สุดของร่างกายไปทำให้เขาไม่หลงเหลือพลังใดๆซึ่งเยี่ยนหุยเธอเป็นกุญแจสำคัญในการตามหาชิ้นส่วนของร่างกายพวกเขาทั้งสองจึงร่วมเดินทางไปด้วยกันจนได้พัฒนาความสัมพันธ์อันลึกซึ้งโดยไม่รู้ตัวงานนี้รับรองว่าคุณจะได้รับชมแบบเต็มอิ่มครบอรรถรสทั้งความโรแมนติกคอมเมดี้และอัดแน่นไปด้วยความแอคชั่นแฟนตาซีแบบจัดเต็มเพราะทีมผู้จัดซีรีส์ทุ่มเทสุดพลังเป็นเวลา2ปีในการสร้างโปรดักชันสุดอลังการและสร้างสรรค์ CG สุดตระการตาทำให้เสมือนได้หลุดไปอยู่ในโลกเทพนิยายจริงๆและยังได้ทีมคอสตูมดีไซน์ฝีมือชะกาดมาครีเอทความปังของเสื้อผ้าอีกด้วยรับรองว่าแฟนๆจะได้ฟินไปกับความงดงามของซีรีส์เรื่องนี้และที่ผ่านมายังได้รับความนิยมอย่างล้นหลามหลังจากที่ได้ประกาศเปิดตัวเพียง2วันโดยมีจำนวนการสั่งซื้อรับชมซีรีส์ล่วงหน้าบนเว็บไซต์ชื่อดังทะลุยอดกว่า3ล้านรายการก่อนที่จะออนแอร์และได้ติดเทรนด์คำค้นหาบนแอปพลิเคชันโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆในประเทศจีนอย่างร้อนแรงและนี่คือปรากฏการณ์ซีรีส์แห่งปีที่คุณจะประทับใจBack from the brink ล่าหัวใจมังกรออกท่องยุทธภพไปกับการผจญภัยสุดยิ่งใหญ่ปลดปล่อยผนึกวิญญาณและหัวใจด้วยความรักที่โมโนแม็กซ์